อุ้ยอีหยังนี่มันกระจายออกแล้วนั่นมันไม่ใช่ฝนเทียมเด้อมันเป็นนั่นมันหยังนั่นมันลอยไปเพิ่นอื้อเป็นตะย่านแท้ขันขันมันเป็นดาวสเกลยังมันจะตกลงมันบ่จ้ะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ในระยะนั้นเลยแล้วมันก็จังหายไปจ้ะคิดว่าเป็น UFO บ่ในใจนึงในใจนึงคิดว่าจังซั่นล่ะมันกระจายออกแล้วนั่นมันไม่ใช่ฝนเทียมเด้อมันเป็นนั่นมันหยังนั่นมันลอยไปเพิ่นอื้อเป็นตะย่านแท้มันมันสิลอยมาหาดาวดวงนี้บ่อุ๊ยมันคืออีหยังนี่มันสิลอยมาหาดาวดวงนี้บ่ดูมันจะชนดาวมั้ยรวมกันนั่นบ่ได้มั้ยบ่มันเฮาเก่าเบิดก่อนเบิดแล้วใกล้ถึงดาวแล้วเบิดหรือเขาเมฆไม่ใช่ไม่มีก้อนเมฆเด้ออุ๊ยอีหังนี่คือปฏิญาณเด้อสิฮอดดาวเราเบิดเลยมันน่าจะเดินทางมาไกลแล้วแต่ว่าทายคลิปน่ะเพิ่งจะคิดได้ว่าจะทายมันบ่พอมันมาแล้วล็อกไก่จะคล้องนี่ก็เลยว่าเอาอีหยังนั่นคือเป็นแสงจังซั่นแต่ว่าตอนที่หนูทายน่ะมันเริ่มพ่นแสงครับจ้ะเริ่มพ่นแสงแล้วบัดที่นี่ล็อกไก่ฮอดดวงดาวหรือดวงจันทร์นี่ล่ะอยู่ใกล้ๆนั่นน่ะคันมันเป็นดาวสเกลยังมันจะตกลงมันบ่จ้ะแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่ในระยะนั้นเลยแล้วมันก็จังหายไปจ้ะคิดว่าเป็น UFO บ่ในใจนึงในใจนึงคิดว่าจังซั่นล่ะหนูก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะต้องไปดาวดวงนั้นแต่ว่าไปบ่ฮอดมันดับไปก่อนแล้วก็เป็นควันสีขาวจ้ะมาใกล้มือเลขออกพอดีเนาะจ้ะบ่ฟันเราได้เลขเด็ดนี่อย่างดีบ่ซื้อเลขอันไอ้แล้วว่าสื่อ7997ไอ้เห็นจังได๋เนี่ยผมลงที่นี่มันออกมาจากชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศมาผมก็ยืนเบิ่งอยู่นี่ผมก็เอิ้นมองว่าเบิ่งหมู่เขาเล่นอยู่นี่คือกันผมก็เอิ้นมองว่าเบิ่งมาเบิ่งแล้วๆๆๆผมก็เคยเห็นเสียงเสียๆประมาณซี่เออพอมาเบิ่งมันก็คอยมันเสลี่ยงลงมาจักหน่อยแล้วมันค่อยเจิดขึ้นแล้วมันก็คอยหายไปมันปล่อยแสงออกคอยหายไปความคิดที่แรกก็ว่าบังไฟคนจุดน้ำมันแรงบ่วันนี้มันบ่แม่นวันนี้มันสั่นออกมาจากสั่นบรรยากาศมองเห็นน้ำกันนั่นมาครับเมื่อวานจ้าเห็นน้ำกันมานี่พอดีเห็นเราไปแล้วเลยบอกว่าอ้อยเบิ่งเนี่ยแสงไฟอีหยังพ่อถ่วงปึ๊บมันก็แลนลงมาเลยแลนลงมาหาดาวเลยตัวมากบ่คือตอนนั้นรู้สึกยังไงคิดว่าแปลกบ่เรื่องแปลกบ่ยังไงโอ้ถามว่าแปลกบ่กับแปลกแล้วเนาะบ่เคยเห็นเนาะอุ๊ยอีหยังนี่มันกระจายออกแล้วนั่นมันไม่ใช่ฝนเทียมเด้อมันเป็นนั่นมันหยังนั่นมันลอยไปบ่อื้อเป็นตะย่านแท้มันมันสิลอยมาหาดาวดวงนี้บ่อุ๊ยมันคืออีหยังนี่มันสิลอยมาหาดาวดวงนี้บ่มันดูมันจะชนดาวมั้ยรวมกันนั่นบ่ได้มั้ยบ่มันเฮาเก่าเบิดก่อนใกล้จะถึงดาวแล้วเบิดหรือเขาเมฆไม่มีก้อนเมฆเด้ออุ๊ยอีหังนี่คือปฏิญาณเด้อ